พลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องหนึ่งในพยานบุคคลในคดีโครงการรับจำนำข้าวนะครับที่ปปช.แจ้งข้อกล่าวหานายกรัฐมนตรียืนยันว่าการตรวจสอบสต็อกข้าวในโกดังที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้าวหายเป็นจำนวนมากตามที่ถูกกล่าวหาในขณะนี้นะครับข้อมูลที่ปปช.นำมาอ้างอิงควรพิจารณาให้ครบถ้วนรอบด้านชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับแจ้งข้อกล่าวหาต่อปปช.ในโครงการรับจำนำข้าวของนายกรัฐมนตรีในขณะที่ยังมีอีกหลายประเด็นที่มีการถกเถียงและตั้งข้อสังเกตถึงข้อมูลที่ปปช.นำมาใช้ตั้งข้อกล่าวหาโดยพลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นอีกหนึ่งใน11พยานบุคคลที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ชี้แจงข้อกล่าวหาในโครงการรับจำนำข้าวเกี่ยวกับการตรวจสอบสต็อกข้าวในโกดังซึ่งการตรวจสอบเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์และฝ่ายกฎหมายยืนยันได้ว่าไม่มีข้าวสูญหายเป็นจำนวนมากแต่ยอมรับว่าอาจมีบ้างที่พบการขนย้ายและลักลอบนำออกจากโกดังโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งได้เร่งรัดดำเนินคดีที่มีอยู่กว่า100คดีนอกจากนี้คุณภาพที่ตรวจสอบในโกดังเก็บข้าวยังมีสภาพสมบูรณ์มีการรักษาคุณภาพข้าวตามมาตรฐานที่กำหนดไว้บัญชีทุกอย่างแล้วนะครับข้าวสารไม่ได้สูญหายไปยังอยู่ครบตามจำนวนที่โครงการรับจำนำซึ่งในการตรวจสอบมีทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทางฝ่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันด้วยเอกสารหรือยืนยันด้วยของการจริงๆหรือจำนวนข้าวเปลือกข้าวสารจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกิดการเสียหายตามที่กล่าวหาครับทั้งนี้จากข้อมูลของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวที่มีนางสาวสุภาปิยะจิตติรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานยังอ้างว่าพบข้อมูลข้าวหายเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่ผลการขาดทุนในโครงการมองว่าเป็นการอ้างอิงจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพราะการลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวในแต่ละครั้งคณะอนุกรรมการปิดบัญชีไม่ได้เข้าตรวจสอบทุกครั้งดังนั้นจึงเห็นว่าปปช.ควรที่จะมีข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อการพิจารณาครบถ้วนและรอบคอบคุณสุภานั้นข้อมูลของเขาบางได้มาบางส่วนไม่ครอบคลุมทุกส่วนนะฮะในการตรวจในการเก็บเองเขาก็ไปเป็นบางจุดบางส่วนก็ไม่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนะครับโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการใหญ่แล้วก็จำนวนโกดังจำนวนโรงสีมันกว้างมันมีมากนะครับถ้าในการเก็บหรือมีการเก็บข้อมูลไม่ครบหรือตกหล่นหรือว่าไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจากทุกฝ่ายแล้วเนี่ยตัวเลขมันก็ไม่ตรงกันนะครับตัวเลขก็ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราจะไปรับฟังฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยที่ทางฝ่ายคุณสภาว่าก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับก็เราก็ต้องตรวจสอบต่อและก็ดำเนินการต่อว่ามันจริงหรือไม่จริงหรือครบหรือไม่ครบมีมากหรือขาดนะครับในส่วนนั้นอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายประเด็นที่พยานบุคคลพร้อมที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาแม้ปปช.จะอนุมัติให้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมเพียง3ปากก็ตามโดยในวันที่9เมษายนนี้นายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะให้ปากคำเป็นคนแรกเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ปากคำในวันที่10เมษายนและนายกิตติรัตน์ ระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดให้ปากคำในวันที่11เมษายนขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมยื่นคำร้องต่อปปช.ขอให้สอบปากคำเพิ่มเติมอีก4ปากทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT News Focus